ับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับลูกค้าท่านหนึ่งนะครับของใหญ่ยนต์จูนนิ่งเดี๋ยวให้ท่านแนะนำตัวฮะสวัสดีครับผมนายประเสริฐทองกันดีครับมาจากจังหวัดไหนฮะจังหวัดสุพรรณครับวันนี้เอารถอะไรมาติดตั้งแก๊สกับทางใหญ่ยนต์ครับ X Series 3000ครับ Isuzu Radio 4Wheel X Series ครับผมคันนี้เคยติดตั้งไปแล้วนี่ฮะวันนี้มาทำอะไรฮะมาเช็คครับมาอัปเดตอัปเดตติดไป2ปีกว่า2ปีกว่าแล้วครับไม่มีปัญหาครับวิ่งไปกี่กิโลแล้วฮะ 200,000 กว่าตอนนี้ตั้งแต่ติดแก๊สไปเลยวิ่ง 200,000 กว่าเลยได้อ๋อวิ่งไปติดแก๊สได้แสนกว่าครับผมไม่มีปัญหาอะไรไม่ครับผมวันนี้มาอัปเกรดแล้วได้มีการทดสอบไหมฮะหลังจากอัปเกรดแล้วเป็นยังไงมันก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ประจำทุกวันครับตอนนั้นที่ติดตั้งไปได้กี่กิโลลิตรฮะ42กิโลลิตร42กิโลลิตรก็ประมาณกิโลแล้วไม่ถึงบาทเฉพาะน้ำมันนะฮะแล้วรวมแก๊สนะฮะเคยวัดไหมฮะมันก็ถูกกว่าเก่าอะครับมันก็ดีกว่าเก่าแต่ไม่ได้วัดว่าเหลือเท่าไหร่ครับผมจากเดิมนี่ประหยัดลงไปเยอะไหมฮะเอาคิดง่ายๆเอาที่เคยจ่ายไปก็ครึ่งกว่าลดลงไปครึ่งเลยนะฮะจากที่เคยใช้อยู่นะครับครับผมแล้ววันนี้นี่มาอัปเกรดระบบมาอัปเกรดระบบนี่ตอนนี้เราได้ลองขับหรือยังฮะหลังจากอัปเกรดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเดี๋ยวจะให้ลองนะครับว่าดีขึ้นกว่าเดิมไหมแล้วประหยัดมากขึ้นหรือเปล่าครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้ฝากอะไรถึงลูกค้าอย่ายนจูนิ่งที่ลังเลอยู่ว่าจะติดดีหรือไม่ติดดีเครื่องยนต์ดีเซลครับฝากถึงลูกค้าทุกๆคนนะให้มาติดแก๊สประหยัดกว่าเยอะประหยัดกว่าเยอะประหยัดน้ำมันนะครับทุนรายจ่ายเยอะถ้าสนใจก็ติดต่อเฮียใหญ่ครับใหญ่จูนิ่งตาเคนครสวรรค์ครับโอเคครับนี่เป็นอีกเสียงนึงนะครับจากลูกค้าที่ลูกค้าได้ยืนยันชัดเจนว่าประหยัดกว่าครึ่งนะครับกับรถ 4Wheel ด้วยนะฮะไม่ใช่ธรรมดาเครื่องรถ 4Wheel แล้วก็เครื่อง 3000cc นะครับประหยัดลงกว่าครึ่งเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ